คุณผู้ชมครับมากันที่ประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางศาลเนี่ยเขาได้ให้ประกันตัวนายการนะคะหรือว่านายสสิพัฒน์นะคะหลังถูกจับเรื่องของการโพสต์ Facebook เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะได้คุมตัวนายสสิพัฒน์หรือว่าการพงประภานะคะพงประภาพันธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะผู้ต้องหากระทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกหลังจากถูกจับนะคะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่หน้าบ้านพักซอยอารีสัมพันธ์3เนื่องจากได้โพสต์ข้อความนะคะลงใน Facebook เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อความที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นการสื่อให้ผู้เข้าไปดูโพสต์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นการพาดพิงถึงสถาบันแต่ว่าพนักงานสอบสวนค่ะจะต้องรอสอบปากคำพยานอีก4ปากด้วยกันนะคะแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอผลตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาค่ะจึงขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา12วันก็คือตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมแต่ว่าท้ายคำร้องเนี่ยขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานะคะเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะศาลก็ได้อนุญาตให้ปล่อยตัวนายการนะคะโดยให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 100,000 บาทค่ะมีเงื่อนไขนะคะห้ามโพสต์ข้อความลักษณะนี้อีกสุดท้ายก็มีการปล่อยตัวแล้วนะคะขณะที่ทางฝั่งของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะคะก็ได้ส่งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะมีใจความว่าอยู่ในคุก1วันก็ยังดีกว่าอยู่นอกคุก1วันจะได้รู้ถึงรสชาติว่าการอยู่ในคุกเป็นเช่นไรเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายอย่าหลงผิดกันโดนชักชวนจากคนเลวแล้วขนองปากกันสนุกนึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่แต่ความทุกข์ก็จะตกอยู่ที่ตัวท่านและแม่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เพื่อนฝูงเร็วๆที่ชักชวนกันยังไม่สายที่จะกลับตัวทันพร้อมกับใส่แฮชแท็กด้วยนะคะว่าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเป็นเครื่องมือของคนชั่วนี่เป็นนะคะข้อความของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะคะซึ่งท่านก็ส่งโพสต์เอาไว้แสดงความคิดเห็นไว้นะคะก็มีการประกันตัวในการคนนี้แล้วนะคะ